สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่งานปฏิภาณความดีใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ครับเรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับโนอาได้รับเกียรตินะฮะจากดร.ลนิดามาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเรานะครับในงานมารับรางวัลวันนี้พี่นกสวัสดีค่ะวันนี้มารับรางวัลค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้มารับรางวัลนะคะค่ะก็รางวัลนี้เลยนะคะใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์นะคะค่ะเป็นนักธุรกิจหญิงยอดเยี่ยมใช่ค่ะก็เป็นมาในเรื่องของการทำจิตอาสาแล้วก็ทำคุณงามความดีให้กับแผ่นดินหรือสังคมอะไรเงี้ยเป็นหนึ่งในผู้ร่วมให้ทำความดีนะคะค่ะเป็นจิตอาสานะคะซึ่งชอบทำด้านนี้อยู่แล้วนะคะกิจกรรมล่าสุดได้ลงพื้นที่ในการช่วยเหลือพี่น้องอาจอยากให้เราฟังนิดหนึ่งครับก็จะทำไปเรื่อยเลยนะคะล่าสุดนะคะก็ได้ไปช่วยครอบครัวที่ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะเกี่ยวกับน้ำผลกระทบจากการน้ำท่วมอะไรเงี้ยแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่แบบค่อนข้างถือว่าลำบากนะคะเพราะว่าเกิดจากสถานการณ์โควิดแล้วก็น้ำท่วมด้วยหลายๆอย่างนะคะเขาก็เลยคนรู้จักกันเนี่ยก็มาแจ้งนะคะว่าตรงในชุมชนตรงนั้นนะคะเขาได้ความเดือดร้อนนะคะแล้วเราก็เลยจัดเตรียมเหมือนเดิมนะคะก็คือข้าวของแล้วก็สิ่งของที่จะไปใช้ประโยชน์ในแต่ละวันเนี่ยไปเยี่ยมไปแจกให้นะคะก็ทุกครั้งที่ไปก็ประมาณ 3-400 คนล่าสุดก็ไปทำประมาณ400คนค่ะค่ะก็ได้กันทุกคนเลยนะคะค่ะพูดถึงในเรื่องของธุรกิจของนกไทยบ้างนะฮะตอนนี้เรามีสินค้าและส่งออกต่างประเทศนะฮะแล้วก็ถ้าลูกค้าสนใจเนี่ยสามารถเข้ามาดูช่องทางเพจไหนได้บ้างอ๋อได้เลยนะคะก็เพจนกไทย5 star 4A หรือว่านกไทย5ดาว 4A นะคะแล้วก็ช่อง YouTube นะคะก็คือช่องนกไทย Channel นะคะก็ฝากกดติดตามฝากด้วยนะคะเพราะว่าจะได้รู้ว่านกไทยคือทำอะไรนะคะชื่อนกไทยคืออะไรทำอะไรแล้วก็มีกิจกรรมทำอะไรบ้างนะคะก็จะได้เห็นว่าอาจจะมีประโยชน์หรือว่าให้ทุกคนเห็นว่าการทำความดีหรือคืนกลับให้กับสังคมนั้นน่ะก็อยู่ตรงไหนก็ทำได้หรือเรามีโอกาสก็ทำได้นะคะเพราะว่านกก็ทำอยู่ตลอดก็อยากจะสอบถามว่าทำยังไงบ้างก็อาจจะสอบถามมาแล้วเราก็จะได้คำแนะนำว่าทำยังไงบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาบางคนอยากจะทำนะคะแต่ไม่มีโอกาสคือเราก็เหมือนเป็นตัวแทนที่สามารถทำได้ก็ทำคืนไปก่อนใช่ครับ ครับอาจจะปีใหม่แล้วอยากให้พี่นกเนี่ยอวยพรประเทศไทยแล้วก็คนไทยนะครับอ๋อก็ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นะคะ2565นะคะก็นกไทยอยากจะกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะให้คุ้มครองประเทศไทยแล้วก็ชาวไทยทุกคนหรือว่าคนไทยทุกคนน่ะที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยแบบเริ่มจากตัวเองก่อนต้องมีกำลังใจที่ดีนะคะแล้วก็มีพลังใจที่ดีในทุกๆวันแล้วก็พบแต่คนดีๆแล้วก็สิ่งดีๆนะคะสำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าการที่เราแบบพบเจอแต่สิ่งดีๆหรือคนดีๆเนี่ยทำให้เราเจอแต่เรื่องราวดีๆนะคะพอเราเจอเรื่องราวดีๆเราก็สามารถทำสิ่งดีๆได้ทุกวันนะคะเรานั่นก็จะเกิดทำให้เรามีอาชีพการงานที่มั่นคงแล้วก็ดีได้นะคะก็อยากให้ทุกคนมีกำลังใจที่ดีแล้วก็ก้าวข้ามเรื่องร้ายๆหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีก็ขอให้ออกไปขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็มีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ก้าวหน้าในอาชีพการกิจการงานที่ทำด้วยนะคะทุกคนเลยขอบคุณพี่นกมากครับ